สงบแล้วทานได้สุขามเนี่ยอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่สวนของคุณพี่อะไรพัทรพรเลิศวงค่ะคุณพี่พัทรพรเลิศวงค่ะซึ่งวันนี้สายค่ะค่ะเจ๊สายเราจะมาดูทุเรียนพันธุ์ใหม่ซึ่งคุณพี่เขาไปจดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อพันธุ์ว่าทุเรียนพันธุ์หลงพญาค่ะพันธุ์หลงพญาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดกันค่ะสุดยอดครับลุงหมูได้ทานเนื้อแล้วได้รู้รสชาติแล้วคือเขาทานได้ทุกระยะนะหามสุกงอมทานได้หมดแล้วเนื้อดีมากไม่ติดไม่ตายเนื้อหนารสชาติหวานมันอร่อยมากครับทานแล้วติดใจแล้วคุณท่านได้ทานเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ารสชาติเป็นไงคุณหมูได้ทานไปครั้งแล้วนี่มาครั้งที่สองแล้วมาครั้งที่สองแล้วอย่างนี้มันมีวิธีในการแบบว่าขยายพันธุ์ไหมคะลุงอ๋อขยายพันธุ์ครับเดี๋ยวจะอันนี้เราจะให้เจ้าของเขาขยายให้เพราะเราให้เขาขยายสักสองปีสามปีแล้วให้เขาขยายพันธุ์ก่อนเดี๋ยวพอขยายพันธุ์พอเริ่มแพร่หลายแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะไปทำต่อยอดต่อไปอีกทีแต่ให้เจ้าของเขาก่อนให้เจ้าของเขาก่อนแต่สายพันธุ์ตอนนี้ที่ลุงหมูมีจำหน่ายแต่เจ้าของเนี่ยก็ให้ลุงหมูไปจำหน่ายมีจำหน่ายอยู่แต่ก็คงจะมันจะปีนี้คงจะมองว่าจะไม่พอจำหน่ายแล้วจะหมดแล้วนะครับนี่ต้องคอยปีหน้าแล้วปีหน้าเลยอาจจะทำเพิ่มแยะเจ้าของก็จะทำเพิ่มแยะอันนี้ปีหน้าจะได้กันแยะหน่อยปีนี้ก็จำกัดนิดนึงตอนนี้รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะพอเราได้ไปไม่มากไปได้ไปไม่ถึง100ต้นที่เราไปจำหน่ายให้ลูกค้าแสดงว่าก็คือมีลูกค้าสนใจอยู่แล้วในพันนี้มากเลยครับมากเลยตอนนี้มากเลยครับสนใจมากพอเนื้อมันดีรสชาติดีไงใครก็อยากปลูกเนาะใครก็อยากปลูกแล้วมันเรื่องการเนื้อมันอะเรื่องขมเรื่องแฉะเรื่องเละมันไม่มีไงแล้วก็เนื้อมันหนาเปลือกมันบางลูกทรงสวยรสชาติดีมันก็ตอบโจทย์แล้วนะใครทานก็ติดใจทุกคนอ่ะครับผมต้นเขาใบเขาคล้ายกระดุมแต่ลายเส้นจะไม่เหมือนกันความแตกต่างเขาคือต้นเขาจะเป็นไม้เนื้อแข็งคือเขาจะไม่เป็นโรคทนทานต่อโรคแล้วเวลาที่เขาออกดอกคือออกดอกง่ายเวลาแล้งลมกบก็จะเกิดตาดอกคือจะออกดอกง่ายแล้วอย่างเวลาเขาเป็นดอกมาปั๊บดอกเขาจะเป็นสีเหลืองเอกลักษณ์ของเขานะแล้วมันต้องปัดดอกเหมือนเราก็ปัดดอกเหมือนกันคือเราก็ปัดตามปกติเขาของเขาปัดกันเองภูมิใจไหมคะกับการที่แบบว่าเรามีสายพันธุ์เป็นของตัวเองก็ภูมิใจค่ะหรือว่าเราก็มีสายพันธุ์เป็นของตัวเองแล้วในพื้นที่ของตำบลจันทเขม อำเภอเขาคิชกูฏคือเราก็เป็นทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งของจังหวัดจันทบุรีค่ะพี่พาไปดูต้นเล็กหน่อยได้ไหมมันต้นเล็กอยู่ที่นี่ส่วนพี่นี่ปลูกหลายพันธุ์เลยใช่ไหมใช่ปลูกหลายพันธุ์คนที่สนใจทุเรียนเยอะคือเราทำเสียบข้างของเสียบข้างอันนี้เสียบข้างพันธุ์หลงพญาคือต้นแม่ของกระดุมแล้วเอาหลงพญามาเสียบอ๋อลองดูใช่ไหมคะใช่มันเคยมีที่เราเสียบแล้วสำเร็จไหมก็เนี่ยเพิ่งทำเพราะว่าคุณปิงเขามาสอนพี่แปลวิชาเสียบแบบนี้มาจากไหนคุณปิงเขามาสอนค่ะอ๋อเขาอยู่จังหวัดไหนดิหนูเขาแต่เขารู้ว่าสวนจะอยู่เป็ดตรงเห็นว่าตอนนี้กำลังโอ้ยแม่พันธุ์ขายดีนะใช่ใช่ขายดีค่ะอันนี้คือเนี่ยเราขยายแปลงปลูกคือที่เราปลูกเนี่ยไม่ได้ว่าทุเรียนสมประกอบนะค่ะมันเหลือจากลูกค้าที่ว่าร่างระบบร่างไม่ดีต้นเนี้ยเนี่ยยังไม่ถึงปีอันนี้ปีนึง คือเราจะปลูกเราไม่ได้ปลูกทีเดียวพึกไงเราขยอยปลูกไปเรื่อยๆก็ที่สวนก็ขายราคา300ยืนพื้นมาเลยใช่ไหมคะไม่มีถูกลงกว่าเดิมเพราะมันไม่มีเนาะค่ะถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลกคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุเรียนหลงพญาของแท้นะคะนี่คือเสียงของทุเรียนหลงพญาที่สุกกำลังดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือทุเรียนหลงพญาหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่ตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีค่ะขอดูลูกนั้นอีกทีแมวดูแปลวคนรวมละทานได้ทุกความเนี่ยอร่อยเลิศเลยอร่อยเนี่ยทุกหมาหามอร่อย
นี่ค่ะวิธีของเกษตรกรก็จะต้องขึ้นต้นไปข้างบนอย่างนี้แต่ต้องใส่เกงขายาวก่อนนะหาแล้วมาแล้วปึ๊บได้ออกโทรศัพท์ออกทีวีด้วยค่ะอย่าลืมติดตามเพจจันทบุรีแจ้งข่าวนะคะ